สวัสดีค่ะวันนี้ผู้เปิดมีเคล็ดลับในการช่วยลดกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นเหม็นไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำห้องครัวห้องทำงานห้องนั่งเล่นเพียงแค่เรามีเกลือป่นเท่านั้นนะคะรับรองว่าจะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยสิ่งที่ต้องเตรียมก็ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็ให้เราเตรียมภาชนะนะคะจะเป็นภาชนะที่สวยๆก็ได้เพราะเราสามารถนำไปวางบนโต๊ะทำงานได้หรือจะเป็นภาชนะที่ทิ้งแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เราตักเกลือป่นค่ะเทลงไปได้เลยนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแต่รับรองว่าบ้านเราจะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะปริมาณของเกลือป่นนะก็กะให้เกินครึ่งภาชนะขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็กดๆเขาสักหน่อยนึงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แอลกอฮอล์นะคะลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้กลิ่นมันระเหยขึ้นมาได้นั่นเองนะคะเราก็คลุกเคล้าผสมเคล้าแบบนี้สักหน่อยนึงก่อนค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาเตรียมน้ำยาปรับผ้านุ่มเอากลิ่นที่เราชอบเลยนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนยังไงได้หมดค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราผสมคลุกเคล้าขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เราก็จะได้กลิ่นที่เราชอบค่ะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยเสร็จแล้วนะคะพอคลุกเคล้าได้ทั่วแล้วแบบนี้ก็ให้เรากดๆอัดๆเคล้าค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะสุดท้ายค่ะก็ให้เรานำกานพลูนะคะอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดมีขายนะคะก็ให้เราปักกานพลูลงไปได้เลยค่ะการพูพอเขาไปสัมผัสกับน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะเขาก็จะค่อยๆระเหยกลิ่นขึ้นมาก็ยิ่งจะเพิ่มช่วยความหอมนั่นเองค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญเราสามารถวางได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำได้หมดเลยนะคะบนโต๊ะทำงานก็ได้อย่างในห้องครัวถ้าหากว่ามีแมลงมารบกวนหรือว่ามีกลิ่นจากอาหารเราก็สามารถวางได้นะคะหรือในห้องน้ำก็เช่นเดียวกันค่ะบางทีก็จะมีกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะก็สามารถนำสูตรนี้ไปวางไว้ได้เลยค่ะบางทีมันมีกลิ่นท่อกลิ่นอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะเป็นในห้องนอนบนโต๊ะทำงานก็ทำแค่ง่ายๆแบบนี้แล้วก็นำไปวางได้เลยนะคะสูตรนี้จะทำให้บ้านของเราเนี่ยหอมฟุ้งเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้แล้วแบบนี้เลยอย่างวันนี้นะคะพี่ขวดก็จะนำไปวางทั้งบนโต๊ะทำงานแล้วก็ในห้องน้ำด้วยนะคะพี่ขวดก็จะทำ2ถ้วยเลยค่ะสูตรนี้ก็ประหยัดงบด้วยนะคะเพราะว่าเกลือป่นเนี่ยก็ถุงละแค่2บาทนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มเราก็มีติดบ้านอยู่แล้วค่ะแอลกอฮอล์ทุกอย่างมีอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนึงนะคะก็คือใช้แอลกอฮอล์2ช้อนโต๊ะค่ะเทลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมคลุกเคล้าค่ะตามด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะอันนี้พี่ขวดก็จะเปลี่ยนกลิ่นบ้างเนาะเป็นกลิ่นนี้บ้างนะคะใครชอบกลิ่นไหนใช้กลิ่นนั้นได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรเลยแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะตอนนี้ก็จะได้กลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะเพียงแค่เรานำไปวางในจุดที่มีกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์เท่านั้นเองบ้านเราจะหอมฟุ้งมากๆแล้วที่สำคัญหอมนานด้วยนะคะบางคนอาจจะไปวางตรงช่องแอร์ก็ได้นะคะตรงนั้นก็จะทำให้กลิ่นเขากระจายไปทั่วบ้านนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรากดๆอัดๆเขาแบบนี้นะคะ
แล้วก็นำการทูปักลงได้เลยค่ะวิธีนี้ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถทำได้บ่อยเท่าที่เราต้องการเลยค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็สามารถนำไปวางในห้องน้ำบนโต๊ะทำงานห้องนั่งเล่นห้องนอนตู้เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งในรถยนต์ได้เลยค่ะกลิ่นจะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็ใช้งบน้อยด้วยนะคะลองทำกันดูค่ะ